คชเชมีหนึ่งตัวอย่างที่จะพาทุกคนนะคะลงลึกไประดับจิตใต้สำนึกซึ่งมันจะเป็นการเชื่อมในเรื่องของความรักของคุณที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะจากที่เพื่อนๆพี่ๆของเราแชร์มาปรึกษาโค้ชหน่อยค่ะคือเพิ่งคบกันเพิ่งคุยกันได้2อาทิตย์แล้วฝรั่งเขาก็ตอบรับดีถามสารทุกข์สุขดิบดีทุกวันแต่เราก็กลัวเขาจะหลอกเราเข้าใจคีย์นี้ไหมมันเกี่ยวกันยังไงคิดถึงเวลาที่เราอยากจะมีแฟนเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแต่สิ่งที่มาเบรกคุณไว้คือความกลัวถูกต้องค่ะความกลัวคือสิ่งที่มาเบรกคุณไว้มันเหมือนกับการที่เราสั่งจิตใต้สำนึกอะว่าฉันอยากมีแฟนฉันอยากมีความรักที่ดีแล้วก็ออกคำสั่งแคนเซิลไปคือกลัวว่าเขาจะมาหลอกดังนั้นเมื่อเราบอกตัวเองว่าเรากลัวเหมือนกับเรากำลังสื่อสารกับจิตใต้สำนึกว่ากลัวเขาจะมาหลอกจิตใต้สำนึกของคุณรับทราบข้อความนั้นคือเขาจะส่งปฏิกิริยาอะไรก็แล้วแต่ที่ออกจากตัวคุณน่ะเพื่อผลักผู้ชายคนนั้นหรือคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณค่ะออกไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักค่ะจึงเป็นที่มาเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องมีความเชื่ออย่างสุดใจว่าสักวันเราจะได้ครอบครองอย่าให้ความกลัวมาเบรกความสำเร็จของคุณในทุกๆด้านนะคะ